พม่ากำลังเริ่มก่อสร้างทางหลวงสายใหม่จากเมืองพะโคหรือหงสาวดีไปสู่เมืองใจโทรัฐมอนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างเพื่อเชื่อมเขตเศรษฐกิจตีลาวาไปสู่ฝั่งตะวันตกขณะที่สื่อพม่าหลายเจ้าเรียกโครงการนี้ว่าทางหลวงย่างกุ้งกรุงเทพโดยรัฐบาลพม่าได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นในการก่อสร้างตามแผนโครงข่ายถนนของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ EWEC ที่ญี่ปุ่นพยายามผลักดันด้วยการให้เงินกู้แก่พม่าซึ่งช่วงแรกเริ่มจากเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาเมืองซีเรียมเลี่ยงกรุงย่างกุ้งพุ่งสู่เมืองตงคัวขยานตนาปินและพะโคแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มสร้างเนื่องจากรอการอนุมัติเงินกู้ราว160ล้านดอลลาร์สหรัฐจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าขณะที่เส้นทางพะโคใจโทซึ่งเป็นส่วนที่2ได้เริ่มก่อสร้างก่อนเพราะทางธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ได้อนุมัติเงินกู้483ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยในช่วงนี้จะมีจุดสำคัญคือการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสตงยาว 2.3 กิโลเมตรซึ่งทางอูจอรินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก่อสร้างคาดว่าทั้ง2ส่วนจะสร้างเสร็จในปี2569เพื่อบรรจบกับทางหลวงเมืองมะละแมงและเมียวดีบนเส้นทางตามแผนของ EWEC ที่สร้างเพื่อเชื่อมเข้าสู่ทางหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อไปจังหวัดพิษณุโลกขอนแก่นมุกดาหารทะลุเข้าแขวงสวรรณเขตของลาวอย่างจุดหมายที่ท่าเรือเมืองดานังของเวียดนามโดยคาดว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งพม่าไทยลาวและเวียดนามและยังทำให้ผู้แสวงบุญชาวพม่าสามารถขับรถเข้าไทยลงมาไหว้พระแก้วมรกตที่กรุงเทพในระยะเวลาเพียง9ชั่วโมงจากเดิมที่ใช้เวลาเกือบ16ชั่วโมงเช่นเดียวกับชาวไทยที่สามารถไปไหว้พระธาตุอินแขวนในเมืองใจโทและต่อไปสักการะมหาเจดีย์ชเวดากองในกรุงย่างกุ้งได้ภายในการเดินทางเที่ยวเดียว